อันนี้ก็คือลุงพิการด้านขวาเนาะขวามือครับก็คือถึงต้นแขนถึงหัวไหล่เลยเหรอหัวไหล่เลยอ่ะไปหน่อยเดียวโดนอะไรคะเนี่ยตอนนั้นรถเมล์เก่าๆมันนั่งพักหัวครับแขนไก่แต่คนขับเมาเราตะข้ามไปเลนตึ้งมาต้องเติมตังในเลนเดียวสวนกันจอดจนแขนปุ๊บแขนหักเลยมาตัดที่โรงพยาบาลน้ำตังกลายเป็นคนพิการตั้งแต่นั้นมาเลยคนพิการไปก็คือตอนนี้ลุงก็อยากจะช่วยต่อเติมที่อยู่อาศัยปรับปรุงหน่อยปรับปรุงหน่อยปรับปรุงคังเนี่ยคังบนหัวเนี่ยนะปรับปรุงต้องการเครื่องพ่วงเครื่องพ่วงเพื่อเอาไปทำอะไรคะมันกับประกอบอาชีพทำมาหากินเนี่ยกะไปทำไปนี่ธุระกิจของได้กะ